วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเราจะเริ่มแบบฝึกหัด A exercise A นะคะนักเรียนจะต้องจดลงไปด้วยเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเองวันนี้ Which of the following activitiesWhich of the following activities? Activities ก็คือกิจกรรม The following activities กิจกรรมต่อไปนี้อันไหน Which of อันไหน Do you like ที่นักเรียนชอบนะคะ Don't you like ที่นักเรียนไม่ชอบแบบหัดนี้จะเป็นแบบหัดการพูดนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะลองตอบครูนะคะวันนี้ครูก็จะขอเรียกจากข้างหลังดีกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวแถวหลังสุดเลยนะคะอ้าวไปดูกิจกรรมก่อนนะคะครูก็จะมีตารางให้นักเรียน2ตารางก็คือ I like เดี๋ยวครูจะมีกริยามาให้นักเรียนก็ต้องตอบครู I like ชอบทำอะไรนักเรียนตอบว่า I like ถ้าไม่ชอบนักเรียนก็ต้องตอบว่าอะไรคะ I don't like I don't likeมันอาจจะเขียนตารางแบบครูไว้2ช่องนะคะเดี๋ยวก็อาจจะไปเติมกริยาที่ตัวเองชอบลงไปกับไม่ชอบลงไปแล้วเดี๋ยวจะให้รายงานด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาให้นักเรียนเขียนก่อนนักเรียนก็เขียนแบบนี้นะคะหน้ากระดาษนักเรียนแบ่งครึ่งได้เลยแล้วก็เขียนหัวข้อแบบครูไว้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเวลานักเรียนทำเดี๋ยวจะได้ไปทำข้อสอบได้I like แล้วก็มีขีดขีดมีจุดจุดมาคือก็คือต้องมีข้อความต่อใช่ไหมคะ I like ต้องมี to ตามแล้วก็ตามด้วยกริยาอีกตัวหนึ่ง I don't like นะคะ Are you ready หน้านี้เสร็จหรือยังคะ I like กับ I don't like อ้าวไปดูคำศัพท์กันนะคะคำแรกเดี๋ยวค่อยจดค่ะคืออะไรคะให้คำศัพท์มา to play to write write เขียนเขียนอะไรใส่ลงไปด้วยเขียนจดหมายเขียนอีเมลเขียนหนังสือเพลย์เล่นอะไรใส่ลงไปด้วยนะคะ to read อ่านหนังสือประเภทไหนนะการ์ตูนหนังสือเรียนว่ากันไปนะคะ to อะไรคะ to swim นะ swim ที่ไหนบอกไปด้วยนะคะถ้า swim ว่ายน้ำในคลองจะบอกว่าอะไรคะว่ายน้ำในคลอง canalwim in the canal ไม่มีสระว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำนี่จะแพงเพราะนั้นต้องบอกว่าว่ายในทะเลก็ได้ตื้นๆ นะคะว่ายในแม่น้ำลำคลองมีอะไรคะ to go to school อันนี้เต็มตรงตัวเลยมาโรงเรียนนะคะอีกคำหนึ่ง to ride a motorcycle นักเรียนลองใส่ในข้อมูลของตารางนักเรียนไปนักเรียนชอบทำอะไรบ้างจากศัพท์ทั้ง6คำนี้ชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรนะคะทุกคนต้องมีศัพท์6คำนี้อยู่ทั้ง2ฝั่งหรือฝั่งเดียวก็ได้ถ้าชอบทำหมดก็อยู่ฝั่ง I like ถ้าไม่ชอบสักอย่างหนึ่งก็อยู่ในฝั่งของอะไรคะ I don't like เช่นตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนรายงานครูนักเรียนบอกว่าชอบเล่นนักเรียนอาจจะบอกว่า I like to play tennis สมมุตินะคะนักเรียนอาจจะเติมคำมาข้างหลังได้แต่นักเรียนลอกคำหลักลงไปก่อนนักเรียนก็เขียนคำว่า to play ลงในช่อง I likeนักเรียนไม่ชอบมาโรงเรียนนักเรียนไม่ชอบมาโรงเรียน to go to school นักเรียนก็เห็นหัวข้อคำว่า I don't like ใช่ไหมคะก็ใส่คำว่า to go to school ลงไปข้างใต้แสดงว่า I don't like to go to school ไม่ชอบมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้กลับไปเรียนที่บ้านวันนี้ครูจะตรวจสมุดด้วยว่านักเรียนทุกคนจดบันทึกของครูหรือเปล่าใครไม่ส่งสมุดครูไม่มีคะแนนให้ด้วยนะคะเราเรียนระบบแบบนี้ครูจะต้องตรวจสมุดด้วยเพื่อตรวจทานตรวจสอบดูว่านักเรียนอยู่ปลายทางเรียนไหมจดเนื้อหาที่ครูสั่งหรือเปล่าเพราะถ้าไม่สั่งครูจะไม่ดูมากแต่ถ้าสั่งเนี่ยครูจะดูนะคะเอาเรียบร้อยหรือยังข้างหลังจะเตรียมรายงานนะคะว่าชอบทำอะไรบ้างเอาชอบก่อนนะคะเวลารายงานว่าชอบนักเรียนก็ต้องบอกว่าอะไรคะ I like แล้วก็เลือกกริยามาสักคนละหนึ่งประโยคก็ยังดีนะคะคนละหนึ่งประโยคก็ยังดีนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่า I like ลงไปอีกนะคะเขียน verb ลงเขียน verb ลงไปอย่างเดียวเพื่อความรวดเร็วเพราะมีหัวข้ออยู่แล้วใช่ไหม
ใกล้เสร็จแล้วก็อันต่อไปนะคะนักเรียนก็เขียนว่าแบบนี้คำแบบนี้ลงไปในช่องเลยถ้าลอกประโยคอยู่ทุกประโยคไม่ทันการแน่เดี๋ยวครูจะให้รายงานนะคะเดี๋ยวขอนักเรียนชายก่อนเลยชอบทำอะไรบ้างคนละหนึ่งประโยคก่อนนะคะคนละสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะข้างหลังชอบทำอะไรรู้ไหมคะทราบนั้นสักหนึ่งประโยคก็ได้นะคะยกตัวอย่างนักเรียนพร้อมนะคะครูจะให้นักเรียนในห้องต้นทางเนี้ยลองรายงานดูจากเรียนที่ให้มาเนี่ยนักเรียนชอบทำอะไรบ้างนะคะ Stand up please ยืนขึ้นค่ะ Class listen to your friends ให้ฟังเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วการเขียนไม่ได้ยาวเลยหนึ่งประโยคค่ะI like to play football. I like to play football. Next คนต่อไปค่ะชอบกี่อย่างคะที่ติ๊กไว้ชอบกี่อย่างชอบกี่อย่างคะอย่างเดียวอย่างเดียวก็ตอบอย่างเดียวเอาไม้ไว้ใกล้ๆปากค่ะตอบเลยI like to play school.I like to play school เหรอคะเล่นโรงเรียนเล่นได้เหรอคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อนเหรอน้องเสือว่าเพื่อนรู้เรื่องไหมไปเล่นโรงเรียนไปเล่นโรงเรียนต้องบอกเพื่อนยังไงคะ I like to go to school ชอบไปโรงเรียนแต่ถ้าเล่นที่โรงเรียนต้องบอกว่า I like to play at school I like to play at school ได้สองอย่างแต่จริงๆแล้วชอบแบบไหนคะเล่นที่โรงเรียนหรือมาโรงเรียนคะอ๋อมาโรงเรียนนะคะเป็นเด็กดีเหมือนกัน How about you? ดังนิดนึงค่ะ I like to swim I like to swim ชอบกี่อย่างคะคนสุดท้ายอย่างเดียวครับอย่างเดียวไม่มีใครชอบสองอย่างเลยหรอคะอย่างเดียวชอบมาโรงเรียนไหมคะโอ้ไม่ตอบครูแจงไม่ค่อยชอบนะคะ I like to play footballI like to play football ครับ play football ชอบเล่นอย่างเดียวนะคะมาโรงเรียนชอบไหมคะชอบครับชอบถ้าบอกว่าชอบเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนจะพูดว่าไงคะ I like to play football at school Good job Give him a big hand นะ I like to play football at school I like to play football at school สาวๆบ้างสาวๆบ้างนะคะมีไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะทีนี้ไปให้สาวๆบอกว่า I don't like I don't like เดี๋ยวแถวหลังต่อค่ะเดี๋ยวแถวข้างหลังต่อนะคะอ้าวไม่ชอบทำอะไรบ้างไม่ชอบทำอะไรบ้างไรอะมอเตอร์ไซค์เพื่อนตอบว่าอะไรคะนักเรียน I don't like toRide a motorcycle นะมีอย่างเดียวใช่ไหมคะที่ไม่ชอบใครมีมากกว่าหนึ่งอย่างบ้างไม่ชอบกี่อย่างคะสามอย่างอ้าวตอบมาสามอย่าง I don't like to read ตอบอีกค่ะ I don't like to read นะคะสามอย่างเลยคะนี่อย่างเดียวเอง I don't like to read I don't like to เวิร์บที่ให้มาค่ะไม่ชอบอ่านหนังสืออะไรคะชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบชอบไม่ต้องบอกอะไรไม่ชอบอีกคะชอบเล่นไหม I don't like to play football I don't like to play football สมมติว่าเอาสองอย่างเราจะไม่บอกว่าI don't like to read I don't like to play football เราเอาสองประโยคนี้มารวมกันเป็นประโยคเดียว I don't like to read and play football ได้ไหม I don't like to read and play football แล้วอย่าง repeat after me พูดตามครูค่ะ
I don't like to read and play football. I don't like to read and play football. ใครไม่ชอบอีกบ้างที่มีมากกว่า2อย่างขึ้นไปมีไหมคะ3อย่างไม่ชอบ3อย่างเช่นไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบมาโรงเรียนและไม่ชอบเล่นนี่อาจจะบอกได้ไหมคะบอกว่ายังไงดีไม่ชอบอ่านหนังสือเอาไม่ชอบก่อน I don't like to read มาโรงเรียน go to school ไม่ชอบเล่นอีก and play 3อย่างเลยเราใช้ and เชื่อมแต่ถ้าชอบเหมือนกันชอบมาโรงเรียนชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือแล้วชอบมาโรงเรียนเอาก็บอกเหมือนกัน I like to read and go to school เชื่อมเหมือนกันเพราะเป็นความที่เหมือนกันทั้งชอบและไม่ชอบไปดูศัพท์ต่อไปTo swim, to sing, to dance, to run, to eat, to surf, to study. มีศัพท์เยอะแยะเลยมีชอบว่ายน้ำร้องเพลงเต้นรำวิ่งกิน surf, study. ไม่ต้องจดแล้วตอนนี้ให้นักเรียนลองพูดดูสิขอฉันแถวหลังบ้างนักเรียนจะบอกชอบทำอะไรก็ได้ไม่ชอบทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะ up to you แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ละคนนึกไว้นะคะเมื่อกี้ให้รู้แนวทาง I don't like to run I don't like to run เพื่อนก็บอกว่าไม่ชอบวิ่งดูหุ่นนะคะไม่ชอบวิ่งนะคะคนต่อไปค่ะI don't like to swim. I don't like to swim. I don't like to swim. คนนี้ก็บอกว่า don't like to swim. ดูคุณอีกเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจมน้ำนะคะ I don't like to play the volleyball. ชื่อกีฬามีเดอะไหมคะไม่มี I don't like to play volleyball. I don't like to play volleyball. I don't like to play volleyball. ไม่เห็นมีใครI like อะไรบ้างเลยนะคะอยากฟังไอไลท์บ้าง I like to play I like to swimming I like to swimming ถูกไหมคะนักเรียนช่วยกันคิด I like to swim I like to swim I like to play football เล่าเดี๋ยวดังนิดนึงค่ะ I like to play football I like to play football play football เมื่อกี้ให้สับไป to sing to dance ไม่มีเลยเหรอคะI like to play table tennis. I like to play table tennis. I like to play sing. โอ้เพื่อนมาเขาไม่เก่งตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะพูดชัดแจ๋วเลยดีขึ้นมากเลยนะคะ I like to sing. I like to play swim. I like to play swim. ถูกไหมคะเพราะว่า play ก็เป็นกริยา swim ก็เป็นกริยาเลือกเอาตัวเดียวชอบว่ายน้ำต้องบอกว่า I like to swim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  good the last one I like to dance I like to dance โอ้มีคนหนึ่งชอบเต้นเห็นไหมคะชอบเต้นนะคะเดี๋ยวเวลามีกิจกรรมเนี่ยได้ดาวเต้นแล้วนะคะวันนี้อย่างน้อยนักเรียนก็ได้ฝึกทบทวนอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะ I like กับ I don't like นะคะเดี๋ยวถ้าออกข้อสอบมาห้องหนึ่งทำได้เต็มแน่นอนนะคะตรงนี้เพราะอยู่ต้นทางอยู่ในสายตาครู